คุณกฤตเข้าสู่วงการนี้ได้อย่างไรประมาณ10ปีที่แล้วผมเป็นอินเทิร์นหรือเด็กฝึกงานที่บริษัทแอดเอเจนซี่แห่งหนึ่งนะครับเอเจนซี่โฆษณาทีนี้บริษัทแอดเอเจนซี่พวกนี้เขาก็จะต้องมีการพิชงานให้ลูกค้ารายใหม่ๆใช่ไหมครับผมแล้วทีนี้เขาก็บอกเอ้ยเนี่ยกฤตช่วยมาลงเสียงอันนี้ให้หน่อยเพราะว่าเขาอยากจะทำแบบเป็นแอดปลอมไปพิชลูกค้าตัวอย่างใช่ครับเป็นตัวอย่างแบบอาจจะเป็น TVC 30วิเลยประมาณนี้ให้ผมพูดแค่อย่างเดียวว่า 3 2 1 Welcome to the world of speed and power แค่นี้ผมก็โอเคได้ผมก็ไปลงเสียงแบบนั้นเสร็จ3เดือนผ่านมาเขาก็บอกให้ลูกค้าเจ้านั้นอยากจะมาทำงานกับพวกเราดังนั้นเขาก็บอกว่าอยากจะได้นักลงเสียงคนเดิมนะครับผมก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปลงเสียงให้ครับวันนั้นก็คือไปสตูดิโอจริงใช่ไหมครับลงเสียงจริงๆลงเสียงไปไม่ถึงนาทีออกมาเขาก็บอกอ่ะนี่ 20,000 บาทซึ่งตอนนั้นเราเป็นเด็กใช่ไหมครับประมาณ21ก็รู้สึกว่า 20,000 บาทเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเยอะมากเยอะดิเพราะว่าสมัยนั้นเนาะพอเราเรียนจบเราก็ทำงานอาจจะได้แค่ประมาณ 15,000 ตอนนั้นผมสามารถทำได้ภายในแบบ1นาทีผมรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นอาชีพหลักของเราดีกว่า1นาทีครับผม 20,000 ใช่ครับในประมาณ10ปีที่แล้วครับผมใช่ตอนนั้นลงไป2เทคแล้วผมก็แบบเฮ้ยขอลงอีกได้ไหมผมรู้สึกว่าอุตส่าห์นั่งรถมาตั้งครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับไม่เป็นไรแค่นั้นแค่นั้นกลับบ้านคือมีเรามีความรู้สึกว่าเราทำงานให้เขาน้อยเกินไปใช่ครับผมเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาหักเงินเราหรือเปล่าประมาณนี้แบบหรือว่ามันจะคุ้มไหมเงินขนาดจะคุ้มเขาจะคุ้มเขาไหมครับสองเทคนั้นไม่น่าถึง30วินะอาจจะแบบ2นาทีก็ได้ถ้ารวมถึงแบบเข้าไปยืนหน้าไมค์จัดค่าเดินอีกนิดหน่อยค่าเดินประมาณ15.9 ครับผมจัดไมค์โลเทส12122นาทีครับนาทีละหมื่นใช่ครับผมสุดยอดแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่วงการเต็มตัวเลยคุณเกิดคือต้องบอกว่าวงการนี้มันเป็นวงการที่เติบโตยากและใช้เวลาเพราะว่าไม่มีใครเห็นหน้าเราใช่ไหมครับผมเขาจะดูโฆษณาเราก็บอกเฮ้ยเสียงนั้นเท่ดีหรือชอบเสียงนี้อยากจะจ้างคนนี้มาลงเสียงให้เราแต่ว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มเนี่ยสตูดิโอต่างๆก็ไม่รู้จักเราใช่ไหมครับลูกค้าต่างๆไปคุยกับสตูดิโอว่าอยากได้เสียงคนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเลยใช้เวลานานกว่าที่จะเติบโตกว่าสตูดิโอต่างๆจะรู้จักกว่าลูกค้าจะเรียกใช้บ่อยๆอะไรเงี้ยครับผมมีไหมที่เขาให้โฆษณาในสิ่งที่เราไม่คาดคิดแปลกๆก็มีคุกก็มีครับผมใช่ครับคุกขังคนเนี่ยนะใช่ครับผมอย่างเช่นแบบพอเราเข้าคุกไปใช่ไหมครับก็จะมีวิดีโอให้ดูว่าให้ยินดีต้อนรับสู่คุกของเราจริงเหรอใช่ครับผมก็เคยเมืองไทยเหรอใช่ครับแต่พูดไม่ได้ว่าที่ไหนจริงๆไม่ควรจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยซ้ำแต่ใช่แต่ว่าถ้าใครเคยเข้าคุกแล้วเห็นวิดีโอก็อาจจะเคยได้ยินเสียงผมเหมือนกันใครอยากเข้าไปฟังก็เชิญนะครับเสียงคุณกฤตนะฮะ